สวัสดีค่ะเรามาดูบทที่สองนะคะ at the office วัตถุประสงค์บทที่สองนะคะหนึ่งก็เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานแผนกต่างๆในสำนักงานการรับโทรศัพท์สองการพัฒนาทักษะการรับโทรศัพท์ในสำนักงานและสามการพัฒนาทักษะการอ่านและส่งอีเมลและฝึกทักษะการพูดเขียนและการจดบันทึกก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานนะคะเรามาดูคำศัพท์ Adhesive Tape Holder ก็คือที่ใส่ม้วนเทปกาวแบบตั้งโต๊ะ Briefcase กระเป๋าเอกสาร Bookcase ตู้หรือชั้นสำหรับใส่หนังสือ Calculator เครื่องคิดเลข Conference Table โต๊ะประชุมซิลิเดอร์ปฏิทินคาร์บอนเปเปอร์กระดาษอัดสำเนากราปปิ้งแมชชีนเครื่องถ่ายเอกสารคอมพิวเตอร์ก็คือคอมพิวเตอร์นะคะอีเมลจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไฟติ้งคาบิเนตตู้เก็บเอกสารคีย์บอร์ดแป้นพิมพ์เมมโมชีตกระดาษบันทึกช่วยจำโมบายโฟนโทรศัพท์มือถือต่อไปเราควรจะรู้จักตำแหน่งในสำนักงานนะคะว่าเขาเรียกว่าอะไรกันบ้าง Accountant คือพนักงานบัญชี Clerk เสมียน Company Secretary เลขานุการบริษัท Executive ผู้บริหาร Engineer วิศวกร Factory Manager ผู้จัดการโรงงาน General Manager ผู้จัดการใหญ่ Managing Director กรรมการผู้จัดการโอเปอเรเตอร์พนักงานรับโทรศัพท์ออฟฟิศเมนเจอร์ผู้จัดการสำนักงานเพรสิเดนต์ประธานบริษัทรีเซพชันพนักงานต้อนรับแชร์โฮลเดอร์หุ้นส่วนซูเปอร์วิเซอร์ผู้ควบคุมดูแลทาร์พีสพนักงานพิมพ์ดีสเวสเพรสิเดนต์รองประธานบริษัทต่อไปจะเป็นแผนกต่างๆในสำนักงานนะคะAccounting Department แผนกบัญชี Marketing Department แผนกการตลาด Sales Department แผนกขาย Public Relations Department แผนกประชาสัมพันธ์ Personal Department แผนกบุคคล Purchasing Department แผนกจัดซื้อเราได้ทราบคำที่พอจะต้องควรรู้ในบริษัทแล้วทีนี้ต่อไปเป็นการรับโทรศัพท์ให้กล่าวอย่างมีมารยาทนะคะเป็นการคุยโทรศัพท์1ถ้าเกิดว่ารับโทรศัพท์อย่างมีมารยาทเราใช้คำว่า hello ดูตัวอย่างนะคะเขาเรียกมาจะตอบว่า hello may I speak to แล้วก็ตามด้วยชื่อบุคคลที่จะพูดด้วยแล้วก็ please หากผู้รับสายไม่ใช่ผู้ที่เราต้องการจะพูดให้ตอบว่า I'm afraid แล้วก็ตามด้วยชื่อบุคคลที่ต้องการพูดด้วยIsn't he right now? คือแปลว่าผมเกรงว่าคุณคนนี้จะไม่อยู่ตอนนี้เราก็ตอบได้ว่า Would you like to leave a message? คุณจะฝากสั่งอะไรไว้ไหม All หรือ May I take your message? นะคะแล้วคนที่ตอบว่า Yes please Please tell him she แล้วก็ตามด้วยชื่อผู้ที่โทรมา callคนรับโทรศัพท์แต่ว่าโอเค just a moment I'm waiting to dial ผู้รับสายขอจดบันทึกข้อความแล้วคนที่รับสายตอบว่า Would you please tell him her to call me back when he she come back หรือตอบว่า tell him หรือ tell her to call me back if he หรือ if he she a change แล้วเขาก็กล่าวว่า alrightI will give him หรือ I will give her the message แล้วเราตอบว่า thank you goodbye แล้วก็ you are welcome goodbye แบบนี้นะคะดูตามตัวอย่างที่อาจารย์ได้พูดไปด้วยอันนี้จะเป็นตัวอย่างบทสนทนานะคะคนที่หนึ่งถามว่า may I have permission to leave the office early today sir we it wouldBe better in converting ตอบว่าต่อไปช่องที่สอง Is it something
important แต่ว่า yes it important ช่อง 3 do you mind if I ask what it is แต่ว่า I want to get a good seat for a football match tonight may I leave at 4:30 to get there earlier ช่อง 4 I'm sorry but I can't possibly allow you to leaveearlier than other people unless you are ill it would be fair ดูภาพตามนะคะภาพที่5ก็ได้เดินออกมาภาพที่6 excuse me sir I would if I could go home early today I have suddenly begun to feel นี่นะคะเป็นตัวอย่างบทสนทนาให้นักเรียนลองกลับไปศึกษาต่อไปนะคะเป็นประโยคที่เราควรทราบ May I have permission to ตามด้วย verb ช่องหนึ่งคือการขออนุญาตทำกิจกรรม Something, someone, anything, anyone ตามด้วย adjective เราจะใช้คำว่า It is something important นะคะแปลว่ามีอะไรสำคัญหรือคำว่า whether แปลว่าค่อนข้างจะหรือ inconvenient คือไม่สะดวก Do you mind if ตามด้วย subject ตามด้วย present simple tense เราจะถามว่าคุณจะรังเกียจไหมถ้าหากว่าจุดๆๆก็ตามประโยคที่เราต้องการนะคะ Do you mind if I leave earlier ต่อไปเรามาดู writing skill นะคะการแฟกในสำนักงานทั่วไปเนี่ยพนักงานทุกคนควรจะเรียนรู้ด้านการเขียนและจดบันทึกนะคะถ้าเป็นคำนามจะแปลว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือเรียกอย่างว่า facsimile what's your fax number หรือ send me the detail by fax ถ้าเป็นคำกริยาแปลว่าส่งข้อมูลข่าวสารโดยทางแฟกเช่น could your fax me application form นะคะ2อีเมลเนี่ยเป็นชื่อเต็มว่า electronic mail เป็นการส่งข่าวสารโดยทางตรงคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ตในการส่งเมลนั้นต้องเขียนหัวข้อเรื่องเป็นวลีสั้นๆในข้อความจะเป็นคำพูดสั้นๆบางครั้งภาษาที่ใช้อาจจะผิดหลักไวยากรณ์อยู่บ้างนะคะการเขียนอีเมลนะคะให้ปฏิบัติดังนี้เขียนชื่อเรื่องสั้นๆและใช้ประโยครัดกุมถูกต้องมีความสมบูรณ์อยู่ในหัวข้อความนั้นๆศัพท์สำนวนภาษาที่ใช้กับแฟกและอีเมลต้องชัดกระชับและเข้าใจง่ายนะคะเช่น to be pleased with ก็คือรู้สึกพึงพอใจ would like ก็คือ want เป็นการต้องการ to look forward to ตามด้วย verb ing หรือ noun คือการตั้งตารอคอยThanks บวก someone บวก for ตามด้วย something ก็คือขอบคุณคุณคนเนี้ยสำหรับการความให้ความช่วยเหลือแบบนี้หรือ possessing คือกำลังทำงานหรือ to confirm by fact เป็นการยืนยันโดยทางโทรสาร warm reception เป็นการต้อนรับอย่างอบอุ่น try บวก verb ing เป็นการทดลอง to be interestedin คือให้ความสนใจหรือ deliver คือส่งสิ่งของหรือจดหมายถึงบ้าน at your service พร้อมให้บริการ try to บวก verb ช่องหนึ่งเป็นการพยายาม to reach คือการติดต่อ referring to คืออ้างถึง on hand คือพร้อมที่จะรับใช้เมื่อต้องการอันนี้เป็นคำที่สำนวนศัพท์ในการส่งแฟกนะคะหัวแฟก